สวัสดีครับวันนี้มาวาดสีไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะวาดการ์ตูนล้อเลียนนะครับวันนี้จะวาดคุณวรวีมะกูดีนะครับเป็นอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับรูปนี้เป็นรูปต้นแบบนะครับเรามาวาดกันเลยนะครับหลังจากร่างรูปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัดเส้นแล้วเราก็มาลงสีนะครับสีแรกที่ผมใช้ก็เป็นสีเขียวนะครับเป็นรองพื้นไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยๆเพิ่มสีอื่นไปเรื่อยๆครับสีเขียวนี่ทำให้เราดูรูปแล้วมันเหมือนจะมีเลือดนะครับเหมือนผิวเราจะมีเลือดอยู่นะครับก็เป็นสีรองพื้นมาอันดับแรกนะครับแล้วก็ไล่เป็นสีเนื้ออ่อนๆ นะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักของสีไปเรื่อยๆครับต่อไปก็ลงสีไล่ไปเรื่อยๆนะครับดูสีที่ผมใช้ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไล่โคนสีไปนะครับThank you.
ครับหลังจากวาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็รูปสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ